ู้ชมครับที่นี่วบลพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของค่ายฟาร์มแคมป์นั่นเองนะครับอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศคึกคักไปทีเดียวเดี๋ยวจะพาท่านไปดูบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกับหัวหน้าโครงการนะครับเดี๋ยวพูดคุยสวัสดีครับสวัสดีนี่คือเพชรแล้วก็ใครครับครับผมเพชรกับลูกนกครับนี่คือลูกนกครับของเราทำหน้าที่อะไร2คนนี้ครับผมผมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการครับผมเรียกว่าหัวหน้าโครงการก็ได้ครับผมของฟาร์มแคมป์วิวครับใช่ครับผมในปีนี้เราก็จัดค่ายเป็น2วัน1คืนครับผมเป็นค่ายแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆครับผมเดี๋ยวมาตอนนี้บรรยากาศใช่ฮะเดี๋ยวน้องเขาจะเริ่มงานตอนนี้คือยังไงตอนนี้คือยังเดี๋ยวคืออะไรใช่ครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆครับผมน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายเขาก็จะมาเข้าค่ายกันครับผมเพื่อเรียนรู้ความเป็นเภสัชว่าเภสัชเราเรียนอะไรเรียนยังไงอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็เราจบไปเราทำอะไรได้บ้างอย่างนี้ครับผมประสบการณ์ในการเป็นเภสัชกรลองโลเพกันดูว่าเป็นเภสัช1วันเภสัชวันเดย์จะเป็นยังไงครับผมก็มีฐานให้น้องๆ5ฐานใช่ครับผมก็จะมีฐานมอบความรู้ทางเภสัชกรรมทั้งหมด5ฐานครับผมให้กับน้องๆแบบจุใจเลยครับผมวันนี้ใช่ครับแล้วฐานนี้คืออะไรครับผมฐานนี้เราจะเรียกว่าเดี๋ยวบอกชื่อฐานก่อนชื่อฐานครับผมชื่อฐานนี้ชื่อว่า Willy Wonka and the Duck Factory ครับผมก็คือเป็นโรงงานยาที่จะพาน้องๆครับผมมาดูเกี่ยวกับวิธีการทำยารูปแบบต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นยาแคปซูลแล้วก็ยาเม็ดใช่ครับผมก็จะมาดูกันในฐานนี้ครับผมว่าวิธีการทำแคปซูลเนี่ยทำยังไงทำไปเพื่ออะไรอะไรแบบนี้ครับก็จะมาดูกันในฐานนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูบรรยากาศหน่อยก็แล้วกันได้เลยครับพาชมหน่อยได้ไหมได้ครับผมเชิญครับผมเห็นภาพจากนี้นะครับวาคิแคปซูลทานไหนก่อนอันนี้เป็นถ่านแคปซูลนะคะจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการทำยาแคปซูลแบบปกติเซมิออโต้ค่ะแคปซูลนี้เราเรียนปีไหนกันตอนนี้เรียนตอนถ้าเป็นหลักสูตรของพวกหนูค่ะจะเรียนตอนชั้นปีที่4ใช่ค่ะหนูปีไหนของหนูปี4ค่ะอ๋อปี4นะครับนี่เลยแล้วให้น้องทำยังไงบ้างทานนี้คือเป็นแคปซูลก็มีตัวยาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือทางพี่ๆเขาจะทำการเตรียมแกนูเอาไว้แล้วก็จะมาสอนน้องๆในการตอกอัดยาแคปซูลใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆเขาจะสาธิตอีกทีนึงยาที่ตัวยานี่เป็นยาอะไรหรือว่าเป็นตัวยาที่เฉยเอลวิเซลค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเอ็กซิเปียนหรือว่าสารช่วยทางเภสัชกรรมก็คือจะไม่ได้เอายามาให้น้องทำจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นฐานยาเม็ดนะคะจะใช้เป็นยาพาราเซตามอลตัวจริงในการดูอีกฐานนึงใช่ค่ะฐานถัดไปก็จะเป็นฐานตอกยาเม็ดค่ะตอกยาเม็ดนี่ก็จะเป็นปีไหนที่ปี4เหมือนกันค่ะก็จะเป็นรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม3ก็จะเป็นยาเริ่มแรกตอนที่หนูเรียนนะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อก่อนมิดเทอมก็คือจะเรียนยาเม็ดก่อนแล้วก็ตามด้วยยาแคปซูลค่ะอ๋อยาเม็ดก่อนนะครับภูมิใจไหมอ่ะครั้งแรกที่เราทำยาเม็ดได้ภูมิใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าแบบว่าจะมีขั้นตอนที่แบบค่อนข้างที่จะหลากหลายปกติเราก็ซื้อยาแบบสำเร็จรูปก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะค่ะนี่เลยใช่ไหมนี่ค่ะเป็นฐานยาเม็ดค่ะอันนี้พี่ๆเขาก็กำลังสาธิตวิธีการตอกเม็ดยาอยู่ซึ่งในบิ๊กเกอร์ที่เป็นสีขาวอะค่ะก็จะเป็นตัวยาแล้วก็สารช่วยทางเภสัชกรรมที่ได้ผสมกันมาแล้วค่ะนี่ปกติแล้วเครื่องตอกเม็ดยานี่จะเป็นแบบนี้เลยปะหรือว่าเรามีเครื่องที่สำหรับเรียนหลายแบบไหมมีหลายแบบค่ะแต่ว่าเครื่องที่ใช้เรียนในภาคเรียนของหนูค่ะจะเป็นเครื่องแบบที่ไม่ได้เป็นอัตโนมัติตามปกติแล้วตามโรงงานยาก็จะเป็นเครื่องแบบออโตเมติกแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบเครื่องที่ต้องใช้แรงในการตอกอัดเองค่ะก็จะใช้ในสำหรับสเกลเล็กๆในการผลิตยาสเกลเล็กหรือว่าผลิตยาเฉพาะบุคคลไปหรือว่าใช้สำหรับเป็นพวกงานวิจัยที่จะใช้พัฒนาสูตรตำรับต่อค่ะจริงๆเรามีเครื่องอีกแบบนึงอยู่ไหมมีค่ะจริงๆแล้วตัวเครื่องนี้ค่ะต่อตัวมอเตอร์ไว้ด้วยใช่แต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นแบบเบสิกก็คือใช้มือในการหมุนอยากให้น้องๆรู้จักพื้นฐานก่อนฮะใช่ค่ะยางรูปแบบเม็ดยางก็มีหลายรูปแบบเนาะเม็ดน้ำเป็นยาฉีดก็มีเป็นแคปซูลก็ได้เมื่อกี้ไปครับพี่ยางยางอ๋อยางก็คือก็มีแคปซูลน้องมันก็จะมีให้ทำด้วยโอเคไปเจ้าหน้าที่อ่ะเครื่องมันจะพร้อมเต็มแรงหมดแล้วไป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 
รู้สึกว่าน้องๆสนใจเยอะมากเลยค่ะน้องๆให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเยอะเลยค่ะเมื่อเช้าก็ตอนที่พิธีกรสอบถามว่ามีใครอยากเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชหมออุบลบ้างก็น้องๆยกมือกันเต็มเลยก็คือทุกคนตั้งใจที่จะมาแบบว่าอยากมาเห็นว่าที่นี่เป็นยังไงแล้วก็อยากศึกษาต่อที่นี่ค่ะก็อยากให้น้องๆเลือกคณะเภสัชหมออุบลมาเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่น้องอยากเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าที่นี่ก็คือหนึ่งคือคณาจารย์นะคะมีคุณภาพมากแล้วก็เป็นกันเองกับนักศึกษามากใส่ใจนักศึกษามากๆเลยค่ะสองก็คือบรรยากาศในการเรียนค่ะห้องเรียนสะดวกสบายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยในการเป็นสื่อการสอนให้เราได้ค่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆในคณะเภสัชน่ารักมากๆแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่จะมาเป็นนักศึกษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลือด RX เหมือนกันค่ะรุ่นใหม่ใช่นะแล้วก็นี่เป็นอาคารอีกหลังหนึ่งใช่ไหมเรามีอาคารหลังใหม่ด้วยเข้าปฏิบัติการต่างๆห้องเรียนต่างๆนี่ก็สวยงามใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตึกเก่าคณะเภสัชค่ะส่วนใหญ่ห้องที่เป็นห้องแลบก็จะอยู่ที่ตึกนี้ค่ะใช่ห้องแลบไม่ว่าจะเป็นแลบบอตเตอรี่แลบเทคโนโลยีหรือว่าจะเป็นแลบพวกไกวิภาคบางส่วนก็อยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณลูกนกมากเลยนะว้าวไหนทำได้อะไรได้อะไรเราไปข้างหน้าอย่างเราทำเองนิยามของเราทำเองเลยไหมใช่พี่เขาสอนเป็นไงข้าวคายรู้สึกสนุกมากเลยครับรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากมาค่ายครั้งนี้สนใจเรียนคณะเภสัชไหนสนใจครับมาจากไหนครับมาจากมอมาจากอุบลครับอาเวเอาอาเวนะครับมอไหนละอยู่ม .6 อ๋อม .6 จะเข้ารอบค่ายโอ้อยากเข้ารอบค่ายเลยวิ่งเล่นใจให้นะขอให้โชคดีครับ